สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องนักการเมืองนะครับจริงๆแล้วท่านเป็นอดีตนักการเมืองจริงๆแล้วคำเป็นนักการเมืองมันก็จะเป็นในสายเลือดนะครับตอนนี้ผมเหมือนกันผมไม่ได้สังกัดพรรคไหนก็ตามแต่ผมก็ยังเป็นนักการเมืองอยู่เพราะจิตใจมันคือนักการเมืองนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.ไม่จำเป็นต้องเป็นส.ว.ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งอะไรก็เป็นนักการเมืองได้นะครับคนคนนี้ก็คือคุณชนสวัสดิ์ครับอัศวเหมคุณชนสวัสดิ์นั้นเป็นลูกชายหัวก้าวหัวแหงของคุณวัฒนาอัศวเหมซึ่งคุณวัฒนาเป็นอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงด้วยกันและมีบทบาทสำคัญกับชาติกับแผ่นดินจริงๆนะครับเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยในอดีตนะครับตอนหลังก็มีปัญหาโดยคดีบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรครับท่านก็จบไปแล้วนะครับตอนนี้มาถึงลูกชายลูกชายคนนี้ไม่เคยเป็นส.ส.นะครับแปลกจริงๆทำไมเป็นส.ส.ได้ง่ายเลยนะครับเพราะเป็นคนมีชื่อเสียงแต่ก็ไปเป็นนายกอบจ.มาสมัยหนึ่งนะครับปรากฏว่าเป็นแค่สมัยเดียวเท่านั้นแหละก็มีเรื่องมาถึงปัจจุบันนี้ตอนที่ท่านเป็นนายกอบจในสมัยปีนู้นน่ะ2555 56 10ปีที่แล้วนะที่ผ่านมาคิดดูเวลาเราทำความผิดน่ะ10ปีที่แล้วอ่ะมันเพิ่งมาถูกจับผิดถูกลงโทษตอนนี้ครับก็เรื่องเกี่ยวกับอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนให้กับวัดที่สมุทรปราการนะครับ20โครงการ300กว่าล้านบาทเท่านั้นเองทำไมผมบอกเท่านั้นเองเพราะว่าสำหรับคุณชนสวัสดิ์แล้วมันเล็กน้อยมากๆเงิน300กว่าล้านน่ะเขาคุยกันเป็นคนละพันล้านหมื่นล้านแต่สำหรับพวกเรามันเยอะมากอย่าง300กว่าล้านสำหรับพวกเราตายไป10ชาติก็ยังใช้ไม่หมดเลยไม่ต้อง300กว่าล้านหรอกขอสักล้านหนึ่งก็อยู่ได้ไปจนตายแล้วนะครับก็คือโครงการนี้ก็เป็นโครงการสร้างเมนสร้างศาลาการประเรียนนะครับโดยที่อบจ.นี่อุดหนุนเงินเข้าไปที่วัดพออุ่นเงินไปที่วัดมันก็ไม่มีการตรวจสอบไงถ้าเกิดว่าอบจ.สร้างเองก็ต้องมีการผู้รับเหมามีประมูลมีคุมงานอะไรแต่นี้ไม่มีอุ่นเงินไปที่วัดวิธีการก็คือมีตัวแทนของคุณชนสวัสดิ์นะครับนี่เขาสาวไปถึงนั่นนะไปคุยกับเจ้าอาวาสครับว่าจะสร้างนู่นสร้างนี่อะไรไหมมีอะไรที่ให้สร้างเจ้าอาวาสบอกมีเมนเผาศพเนี่ยมันต้องซ่อมหรือไม่สร้างใหม่ไหมมีศาลาการไปเรียนอะไรก็คุยกันเรียบร้อยก็โอเคก็อนุมัติอ้าว50ล้านถึงเวลาก็อบจ.ก็ทำเป็นเงินอุดหนุนไปทำเข้าระเบียบพัฒนาอะไรของเขานั่นแหละก็เอาเงินมามอบให้เจ้าวาดเมื่อกี้เท่าไหร่นะ10ล้านนะสมมุติ10ล้าน10ล้านเป็นเช็คเจ้าวาดก็ไปกับกรรมการวัดก็ไปเบิกเงิน10ล้านเบิกเงินเสร็จก็ให้ตัวแทนเนี่ย5ล้านครึ่งหนึ่งอีก5ล้านก็เอาไปไว้จ้างผู้รับเหมามาทำก็เป็นอย่างนี้นะครับก็คือ300กว่าล้านก็ครึ่งหนึ่งก็กลับไปที่ตัวแทนก็150กว่าล้านและผู้รับเหมาก็ไปทำที่เหลือก็ทั้งหมด20รายการปรากฏว่ามันมีปัญหาก็คืองานมันไม่เสร็จผู้รับเหมาทิ้งงานบ้างผู้รับเหมาทำไม่เสร็จบ้างไม่ได้มาตรฐานมากเพราะมันไม่มีการคุมงานไม่มีอะไรเลยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก็เลยมีการสอบถามเราเรื่องปปช.ก็เช็คแล้วก็ชี้มูลว่าไปโยงกับคุณชนสวัสดิ์อัศวเหมจบข่าวก็จะเจอ151กับ157ซึ่งเป็นมาตราที่พวกนักการเมืองโดนกันทั่วหน้าไม่นักการเมืองข้าราชการอะไรก็โดนกันทั่วหน้านะครับสิ่งที่เกิดขึ้น10ปีแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็แต่ก่อนสนับสนุนพลังประชารัฐอยู่นะเพราะมันมีส.ส.ในจังหวัดเนี่ยก็จะอยู่ใต้อานัตคุณชนสวัสดิ์ทั้งสิ้นแล้วล่ะพอคุณสวัสดิ์ไปนั่งทานข้าวกับคุณอนุทินทีเดียวเท่านั้นแหละ
ประจวบเหมาะปปช.ชี้มูลพอดีเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลย10ปีที่แล้วยังไม่เคยอ่ะคือมันจังหวะบังเอิญจริงๆอ่ะ10ปีที่แล้วอ่ะ8ปีที่แล้วซึ่งคสช.แล้วก็พลเอกประยุทธ์มีอำนาจพลังประชารัฐยังมีอำนาจอยู่ไม่มีอะไรครับพอเป๊ะเลย10ปีเป๊ะคุยอาทิตย์ที่แล้วกับคุณอดีตปุ๊บอาทิตย์นี้ชี้มูลเลยนะครับโอ้ยก็เป็นข่าวเวรกรรมของคุณชนสวัสดิ์จริงๆเพราะคุณชนสวัสดิ์ตอนเป็นนายกอบจ.โดนคสช.นี่แหละปลดออกนะครับคุณชนสวัสดิ์นี่เป็นผู้ชายส่วนใหญ่อิจฉาโดยเฉพาะผมไม่ได้หล่อเหลาอาการความหน้าตาก็ตี๋ตี๋คนจีนนี่แหละฮะแต่คาเท่รวยเป็นนักแข่งรถเป็นเพลย์บอยสปอร์ตก็จะไปเคลียร์คอกับวงการดารานักร้องคนที่คุณชนสวัสดิ์เคยคบได้นะครับก็คอยคบอยู่มีคุณใหม่เจริญปุระนะมีคุณเมธินีกิ่งพยมมีคุณชนลดาเมฆราตรีมีคุณยศวดีหัสดีวิจิตรนะครับแล้วก็ได้ไปแต่งงานกับคุณนันทิดาแก้วบัวสายตอนนี้ก็หย่ากันไปแล้วก็มาแต่งอีกครั้งหนึ่งกับคุณเจนี่เทียนโพสุวรรณตอนนี้คุณนันทิดาก็เป็นนายกอบจ.สมุทรปราการอยู่เขาทำธุรกิจอสังหาทำธุรกิจเกษตรทำด้านน้ำมันเชื้อเพลิงเคยติดคุกนะเคยติดคุกคีในคดีทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลสมุทรปราการเนี่ยแหละศาลตัดสินว่าติดด้วยนะแล้วก็ได้อภัยโทษลดโทษ1ใน4ก็เลยออกมาเมื่อปี2559นั่นคือเรื่องราวของคุณชนสวัสดิ์อัศวเหตุแล้วรู้สึกลูกสาวหรือลูกชายไม่รู้ลูกสาวหรือลูกชายน่าจะลูกสาวอะว่าลูกสาวคุณนันทิดานะลูกสาวกับลูกชายของคุณอนุทินเขาก็จีบกันอยู่ก็จะต้องเป็นดองกันในอนาคตนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณชนสวัสดิ์อัศวเหมนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้รู้นะครับว่าอำนาจวาสนาบารมีเนี่ยมันมีได้มันก็หมดไปการมีอำนาจนั้นมันมีประโยชน์คือได้ทำสิ่งที่ดีๆทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองทำประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าคนมีอำนาจมันทำได้เยอะกว่าคนไม่มีอำนาจแต่ถ้าไปใช้ในทางที่ผิดไปกอบโกยมันก็คว้างงูไม่เคยพ้นคอหรอกครับเดี๋ยวนี้กฎหมายมันแรงมากเส้นสายมันไม่ค่อยมีหรอกครับเพราะมีก็เฉพาะช่วงที่มีอำนาจช่วงหมดอำนาจก็โดนรังแกโดนหยับทางที่ดีอย่าไปทำอะไรแม่งผิดๆดีกว่าอยู่แบบจนๆอยู่แบบสมถะดีกว่านะครับไม่จำเป็นต้องร่ำรวยไม่ต้องเกณฑ์ขับรถราคาแพงมีบ้านอย่างกระหวังไม่จำเป็นนะครับมีบ้านใหญ่โตขนาดไหนนะส่วนมากก็จะไปจบไปตายอยู่ที่ห้องครัวเล็กๆกลับมาก็มากินข้าวในห้องครัวดูโทรทัศน์จอเล็กๆแล้วก็เดินผ่านห้องคาราโอเกะเดินผ่านสระว่ายน้ำเดินผ่านห้องประชุมใหญ่โตห้องรับแขกใหญ่โตผ่านไปก็ไปห้องนอนก็คือชีวิตเข้าบ้านก็คือลองจอดรถไปห้องครัวแล้วก็ไปห้องนอนก็เท่านี้เองรถจะคัน10ล้าน100ล้านวิ่งได้ไม่เกิน120เผลอๆไม่ถึงด้วยในกรุงเทพเพราะรถมันติดฉันจะไปอะไรกันมากมายเลยครับอยู่กันแบบสมถะอยู่กันแบบพอมีพอกินคือรวยไม่เป็นไรหรอกถ้ารวยในสิ่งที่ถูกกฎหมายรวยไปเลยใครก็อยากรวยแต่ถ้ามันเทาๆเงี้ยมันเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางอ่ะมันไม่คุ้มหรอกครับกับการที่จะไปติดคุกอยู่ในคุกแค่วันเดียวก็แย่แล้วอย่าว่าแต่เดือนว่าแต่ปีเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามไลฟ์ของผมในวันนี้ครับ
ท่านที่เข้ามาชมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าจะสนับสนุนช่องผมก็ช่วยกันซื้อกล้วยตากบางกระทุ่มนะครับภายใต้แบรนด์ของผมเองครับมากินกันบายกิจผลเด็ดวิสัยช่วยผมด้วยแล้วก็ช่วยชาวบ้านที่ทำกล้วยตากด้วยหรือจะซื้อกระถางครับกระถางแคนตัสนะครับสำหรับผู้ที่นิยมปลูกแคนตัสแคนตัสมันสวยอยู่แล้วถ้ามาอยู่ในกระถางที่สวยเนี่ยมันจะเป็นงานศิลปะครับที่งดงามมากๆเลยนะครับใบละ190บาททำกว่าจะได้แต่ละชิ้นนะครับถ้าเป็นเซต490บาทกับ3ใบเราจะแยกก็ได้ครับเซต1ใบ1เซต5ใบ1เซต10ใบ1ก็ได้490บาทค่าส่งฟรีครับสนับสนุนผมด้วยสนับสนุนคนทำกระถางด้วยแล้วท่านที่อยู่ในสายมูเตลูก็ร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาครับผมสร้างที่พิษโลกวัดราชบูรณะครับทำบุญ 1,000 บาทก็มีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานหรือจะบูชาพระนางพญาสยามไปห้อยคอหรือจะไปไหว้เต็มบนทิ้งนะครับเป็นองค์เล็กๆสวยงามมาก199บาทครับครูบาบุญล้อมกับอาจารย์จ้ำศรีบูรพาเป็นผู้ปลูกเสกหม่อมหลวงวัญชัยนวรัตน์เป็นประธานพิธีผมเป็นประธานจัดงานอินบอกเข้ามาพูดคุยกันครับใน Facebook กิจพลเด่นวิสัยแล้วก็ Facebook ดร.กิจพลเด่นวิสัยใครสนใจกระถางก็ทักมาผมจะส่งรูปกระถางไปให้เดี๋ยวคืนนี้จะทำเพจกระถางเดี๋ยวคิดชื่อใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตกลับได้